ประกาศเรื่องการดำเนินงานกิจกรรมละอ่อนปีพุทธศักราช2557ว่าด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้1นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง1 2 3 4 5 6 7ประกาศนะวันที่เท่าไหร่วะไม่ใช่แล้วเจอกันวันที่19มิถุนายน2557ลงชื่อยุทธภูมิรักษาภักดีคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2556จบสวัสดีครับน้องๆครับก็มีน้องๆหลายคนมาถามพี่นะว่าวันละอ่อนคืออะไรครับพี่ก็วันละอ่อนจะเป็นวันที่พี่ๆและคุณครูเนี่ยรับน้องเข้ามาเป็นส่วนกลับเข้ามาเป็นนักเรียนส่วนกลับอย่างเต็มตัวนะครับโดยวันละอ่อนเนี่ยเป็นวันที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างครูกับนักเรียนพี่กับน้องแล้วครูกับน้องนะครับโดยวันละอ่อนเนี่ยคือมันจะไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าวันละอ่อนก็แค่ให้น้องเข้าฐานตามหลักโรงเรียน6ข้อเป็นผู้นำรักเพื่อนรับถือพี่เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ดูแลน้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันยังมีนอกเหนือจากนั้นอีกคือมันยังทำให้น้องเนี่ยจิตวิญญาณของน้องเนี่ยกลายเป็นสงครามอย่างเต็มตัวครับดวงวิญญาณของน้องจะไม่แค่สีเขียวสีฟ้าอย่างเดียวแต่วิญญาณของน้องจะกลายเป็นสีชมพูฟ้าอย่างเต็มตัวครับและวันละอ่อนเนี่ยที่สำคัญเลยนะครับตรงชื่อมันเลยวันละอ่อนคือวันที่ละความอ่อนคือละความเยาว์วัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของน้องครับที่จะทำให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับแล้วเจอกันละอ่อนเจอกันละอ่อนเจอกันเอาวันละอ่อนเจอกันนะละอ่อนเจอกันนะคะน้องละอ่อนเจอกันน้องเจอกันวันละอ่อน